ผู้เรียนทุกท่านคะในส่วนของนโยบายกฎหมายและรูปแบบขององค์กรกำกับดูแลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับพุทธศักราช2550มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรและจะต่อเนื่องมาจนถึงฉบับปัจจุบันคือฉบับพุทธศักราช2560อย่างไรเนี่ยเราลองมาดูต่อกันนะคะว่าอาจารย์คะในส่วนของนโยบายการจัดสรรอย่างที่เราทิ้งเอาไว้ก็คือว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีที่เริ่มเป็นเข้าสู่เทคโนโลยีหลอมรวมของสื่อแล้วก็บริการใช่ไหมคะใช่ครับเพราะนั้นนโยบายของรัฐบทบาทของรัฐตัวองค์กรกำกับดูแลกฎเกณฑ์ต่างๆก็คงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้างคะคืออย่างนี้ครับอาจารย์เดี๋ยวผมขอย้อนไป40นิดนึงนะครับในปี40เนี่ยอย่างที่บอกคือเทคโนโลยีเนี่ยมันยังอยู่แค่ระบบอนาล็อกใช่ไหมครับยังไม่เข้าสู่ยุคดิจิตอลแบบเต็มตัวถ้าจะเห็นภาพชัดก็คือตัวโทรศัพท์มือถือใช่ครับที่เราใช้ในรุ่นนั้นก็ยังคงได้เพียงแค่เสียงแล้วก็ส่ง SMS ซึ่งยังมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงครับหรือในตอนนั้นนะครับปี40กว่าๆแล้วนะครับช่วงกลางๆเนี่ยเราเริ่มมีการใช้อินเทอร์เน็ตทางโทรศัพท์มือถือคือเรียกว่าเป็นระบบ GPRS โอ้ซึ่งยากมากค่ะอาจารย์ยากมากครับใช้เวลานานมากต่อยากครับตอนหลังเราเปลี่ยนเป็นระบบ Edge นะครับ Edge เสร็จแล้วเราก็มาค่อยมาถึงระบบ 2G แล้วก็ 3G 3G Lite 4G ก็ว่ากันไปนะครับทีนี้ในตอนนั้นเนี่ยเราเทคโนโลยีเรายังไม่มีลักษณะก้าวกระโดดกันขนาดนี้กฎหมายเองก็ยังมีอยู่แค่ระบบพูดถึงภาพรวมว่าเป็นทรัพยากรของชาติทีนี้เรามาดูในรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของการให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสื่อแล้วก็ต้องมีการสิ่งนึงที่เปลี่ยนไปคือมีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมฮะแข่งขันในที่นี้ก็คือแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการสื่อนะฮะอย่างเป็นธรรมรวมถึงผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมนะครับที่เราจะเห็นข่าวกันว่าจะต้องไปเก็บตัวสักที่หนึ่งนะครับเพื่อทำการกดปุ่มนะฮะเปิดประมูลนะเปิดประมูลฮะเรื่องไปเก็บตัวแล้วก็กดปุ่มกันนะฮะแต่ว่าข้างในจะกดปุ่มกันยังไงเราก็ไม่ทราบนะครับเพราะคนนอกไม่รู้นะครับคนในก็คงไม่ค่อยเห็นเพราะเขาถูกเก็บตัวมิดเลยนะครับอันนี้นะครับคือในปี50เนี่ยนโยบายเปลี่ยนแล้วครับคือคลื่นเนี่ยสมบัติของชาติเนี่ยนะครับจะต้องถูกนำมาแสวงหาประโยชน์ให้กับสาธารณชนมากที่สุดครับอาจารย์อย่างเช่นคลื่นโทรศัพท์มือถือมันจะไม่เป็นแบบเดิมละอย่างเมื่อก่อนเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยอาจจะผูกกับหน่วยงานของรัฐบางแห่งนะครับเช่นคลื่นนี้ผูกกับแคทเทเลคอมสมมุติเฉยๆนะฮะนี่ผมสมมุติเฉยๆขึ้นแคทเทเลคอมในปัจจุบันก็คืออดีตเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งตอนหลังก็แปรรูปกลายมาเป็นบริษัทมหาชนรูปแบบหนึ่งนะครับทีนี้พอมันผูกอย่างนี้สมมุติเนี่ยสาธารณชนไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับเพราะใบอนุญาตก็ยังผูกการใช้คลื่นเนี่ยยังผูกกับรูปแบบเดิมรัฐมนตรีปี50ก็เลยเปลี่ยนรูปแบบเป็นโอเคนับต่อไปนี้การใช้คลื่นโทรศัพท์มือถือหรือคลื่นวิทยุโทรทัศน์นั้นจะต้องทำการประมูลกันนะครับมาแข่งกันที่ราคาส่วนคอนเทนต์เดี๋ยวเรามีกรรมการอีกชุดหนึ่งว่ากันอีกทีหนึ่งใครให้ราคากับรัฐที่สูงสูงฮะคือแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าใครให้ราคาสูงที่สุดแล้วจะได้นะครับเรารัฐจะกำหนดเพดานขั้นต่ำเอาไว้ครับอาจารย์ว่าโอเคคลื่นความถี่ตรงนี้เนี่ยย่านความถี่ตรงนี้เนี่ยสมมตินะฮะความมูลค่าจะต้องไม่ต่ำกว่า50,000 ล้านตรงนี้เฉยๆนะฮะ50,000 ล้านหมายความว่าเพดานขั้นต่ำของแต่ละบริษัทผู้ประกอบการเนี่ยครับที่จะเข้ามาเนี่ยจะต้องเริ่มที่ 50,000 กับล้านกับ1บาทเป็นต้นไปนะครับก็คือว่าใครจะบวกเพิ่มขึ้นในการเคาะแต่ละครั้งใช่ค่ะใครจะให้มากที่สุดตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการคำนวณทางบัญชีทางเศรษฐศาสตร์ของแต่ละบริษัทว่าคลื่นที่เราจะได้มาเพิ่มตรงนี้เนี่ยมันทำความคุ้มค่าให้ได้มากน้อยจะคุ้มทุนและได้กำไรทันภายในกำหนดเวลาของสัมปทานหรือใบอนุญาตที่เราได้ค่ะมันพูดง่ายๆคือเมื่อกี้เราพูดแทรกอาจารย์ขึ้นมานะคือมันเปลี่ยนจากระบบสัมปทานคือเช่าเวลาซื้อเวลานะเปลี่ยนเป็นระบบใบอนุญาตแทนนะครับทีนี้ปัญหาอีกอย่างนึงเนี่ยนะครับมันก็คือเรื่องของผู้ประกอบการเองนะครับแต่เดิมเนี่ยนะครับผู้ประกอบการเนี่ยราคาครับอาจารย์ค่าใช้บริการโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับสูงมากสูงมากนะครับผมเคยโดนสูงที่สุดนะครับเคยต้องจ่ายสูงที่เดือนหนึ่งก็หลักหมื่นแล้วฮุบหลักหมื่นเลยนะคะจ๊ะหลักหมื่นนะครับแล้วยังไม่รวมว่าในสมัยถ้ายุค40เราจะยังเป็นระบบของรายเดือนใช่ครับนะคะเพราะนั้นก็จะเกาะกลุ่มอยู่กับคนที่ทำงานที่มีความพร้อมและมีความจำเป็นที่จะจ่ายรายเดือนเพราะเราเหมือนเรามีภาระผูกพันนะคะสัญญาเป็นปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะในตอนนั้นเนี่ยค่าโทรทัศน์แพงจริงๆครับก็คือคิดตามภูมิภาคด้วยครับอ้าวใช่ค่ะใช่ค่ะคิดตามภูมิภาคเสร็จบางครั้งเนี่ยนะครับเศษของวินาทีคิดเป็น1นาทีคิดค่ะแล้วเราก็เคยมีการทำหารือไปนะคะแล้วก็มีตอบข้อหารือตอนหลังก็ค่อยแสดงบัญชีว่าโอเคถ้าเกินเท่าไหร่วินาทีถึงจะคิดสตังค์ได้ใช่ค่ะทีนี้มัน
ตรงนี้มันเป็นการที่ผู้บริโภคเนี่ยรู้สึกว่าไม่คุ้มค่าเงินที่จ่ายใช่ค่ะเพราะมันไม่มีใครที่กดนาฬิกาจับเวลานะฮะ59วินาทีแล้ววางสายวางสายแล้วมันก็นั่งตอนนั้นเหมือนจะเหมือนลักษณะที่ว่าทำนองที่ว่าถ้าดังกริ๊ง3กริ๊งเราคิดสตังค์ทันทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแม้จะไม่มีคนรับก็ตามเหมือนลักษณะของการท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากข้อความใช่ใช่เราไม่ได้อยากฝากซึ่งเราไม่ได้อยากไม่ได้มีความเป็นความต้องการของเราตั้งแต่แรกค่ะเรียกมันถ้าพูดกันภาษาชาวบ้านเนี่ยมันเหมือนเป็นการซื้อเหล้าพ่วงเบียร์ค่ะคือบังคับขายถูกบังคับบริการทันทีถูกบังคับจ่ายไปทันทีอย่างเงี้ยมันไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภคในปี40เนี่ยเรามีหน่วยงานนึงคือคณะกรรมการที่ดูแลผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคมค่ะพอปี50คณะกรรมการตรงนี้ไม่มีแล้วแต่แล้วเปลี่ยนเป็นอะไรคะอาจารย์เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลนี่แหละครับที่ทำหน้าที่ตรงนี้เลยเพื่อให้เกิดความคล่องตัวขึ้นประสานงานกันมากขึ้นใช่ครับคือเอาคณะกรรมการอย่างที่ผมบอกคือเป็นระบบของบ้านใหญ่ค่ะจะดูแลคอมเพล็กซ์เลยตั้งแต่หนึ่งเลยคือการออกใบอนุญาตค่ะการควบคุมคอนเทนต์นะฮะแล้วก็การดูแลคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคนะครับในกิจการโทรคมนาคมตรงนี้หากมีเรื่องร้องเรียนนะครับก็สามารถที่จะติดต่อไปที่คณะกรรมการซึ่งคือจริงๆเราไม่ได้ติดต่อกับตัวคณะกรรมการโดยตรงก็จะมีสำนักงานของเขาที่จะเป็นคนคอยรับเรื่องนะครับซึ่งก็จะมีแบบฟอร์มให้เราทำคำร้องใช่ครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับนี่ผมยกตัวอย่างเช่นเราติดตั้งบริษัทอินเทอร์เน็ตของบริษัทแห่งหนึ่งยี่ห้อหนึ่งประกอบการยี่ห้อหนึ่งนะครับทีนี้พอเรายกเลิกแล้วเนี่ยมันก็ควรจะจบสัญญาแค่นั้นใช่ค่ะปรากฏว่าเราต้องไปจ่ายค่ายกเลิกสัญญาทั้งที่เราไม่ได้ผิดสัญญาค่าเช่าอุปกรณ์อันนี้ต้องดูดีๆนะครับท่านเวลาเราไปทำสัญญาอินเทอร์เน็ตหรืออะไรก็ตามเนี่ยสัญญาผูกพัน1ปี12เดือนอย่างนี้นะครับเราใช้ครบเราคิดว่าเราไม่ผิดสัญญาแล้วเปล่าครับเรามีค่าเช่าอุปกรณ์ฮะใช่ค่ะบางทีเราจะเขียนไว้ในสัญญาว่าฟรีค่าเช่าอุปกรณ์ที่ได้มาไม่ใช่ของเรานะครับค่ะนั่นไม่ใช่ของเรานะติดตั้งฟรีนะครับติดตั้งฟรีคือเขาให้เรายืมใช้นะคะถ้าพังหรืออะไรนี่เราก็ต้องค่ะเขาก็จะมีคิดค่าบริการใช่อาจจะมีคิดค่าบริการหรือเอาไปเปลี่ยนค่ะนะครับก็เอาว่ากันไปถ้าเรายังอยู่ในสัญญากับเขาเขาก็คงจะเอามาเปลี่ยนใช่ครับเอามาเปลี่ยนแต่นั่นคือเขาให้ยืมเรานะฮะตรงนี้บางทีเรารู้สึกเอ๊ะทำไมเราต้องเสียยิบย่อยเหลือเกินใช่ใช่เอ๊ะการประกอบกิจกรรมเนี่ยไม่เป็นธรรมกันแล้วค่ะค่ะเราก็จะต้องไปร้องเรียนกับคณะกรรมการตรงนี้แหละครับแต่ในที่ที่บอกคือไม่ได้คุยกับคณะกรรมการโดยตรงใช่ค่ะนะครับดังนั้นในรัฐธรรมนูญปี50เองนะครับเป็นยุคของการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมกับการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคควบคู่กันไปรวมถึงการให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการโทรคมนาคมเราจะเห็นได้จากไทย PBS นะครับที่เป็นช่องที่ถ้าพูดกันง่ายๆเรามักจะพูดกันว่าไทย PBS เนี่ยเป็นช่องรายการทีวีที่เอามาจากภาษีบาปนะครับยังไงคะอาจารย์ได้รับการสนับสนุนจากภาษีบาปคืออะไรคะภาษีบาปคะอาจารย์ภาษีบาปจริงๆผมไม่แน่ใจว่าเราจะใช้คำว่าภาษีบาปได้ไหมคือมันเป็นทรัพย์สามิตบางส่วนที่มาจากผู้การซื้อขายสุราค่ะนะฮะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่เป็นศัพท์ที่เรารู้กันค่ะเป็นภาษีบาปกับยาสูบจะถูกกันเงินส่วนหนึ่งนะครับไปเข้าองค์กรสสส.ไทยส่วนนึงก็จะเข้าไทย PBS ที่เป็นสื่อสร้างสรรค์ของสังคมนะครับซึ่งโทรทัศน์ที่เราพูดกันว่าเป็นสื่อของประชาชนนะครับตรงนี้ก็เป็นการมีส่วนร่วมอย่างหนึ่งเพราะตอนก่อตั้งนี่ก็คือวัตถุประสงค์หลักเลยนะคะถือเป็นสถานีที่เป็นช่องทางหลักของประชาชนใช่ครับคือเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะใช่ครับเราจะเห็นว่าเป็นที่ PBS เนี่ยนะครับจะเป็นช่องที่ไม่ค่อยมีโฆษณาอืมใช่ค่ะนะครับเพราะว่าเขามีนายทุนหลักก็มีนายทุนก็คือภาษีของเราที่เอาไปอุดหนุนภาษีงั้นเราก็ต้องขอบคุณคนที่เป็นอะไรนะคะแหล่งทุนของภาษีใช่ครับนะคะนี่ก็ไม่เชิงอย่างไรนะครับคือมันก็มาแหล่งทุนก็มาจากหลายทางนะครับค่ะภาษีบาปเป็นแค่ช่องทางหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นยุคของการเปิดกว้างทางข้อมูลก็คือว่าในการปิดกั้นข้อมูลเนี่ยของประชาชนเนี่ยมันจะทำได้ยากขึ้นแต่นี่ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่ดิฉันสังเกตว่าถ้าเราดูสถานีโทรทัศน์ไทย PBS เนี่ยเราก็จะได้เห็นรายการหลายๆรายการถ้าหากไปขออาศัยช่วงเวลาของช่องอื่นๆก็อาจจะต้องมีค่าต้นทุน ในการขอออกอากาศเนี่ยสูงแต่ถ้าเป็นช่องนี้ก็น่าจะเอื้ออำนวยมากกว่าให้กับประชาชนที่อยากจะทดลองผลิตรายการหรือมีรายการดีๆนะคะผมลองยกตัวอย่างเช่นนักข่าวพลเมืองอย่างนี้นะใช่ใช่นักข่าวพลเมืองเนี่ยเป็นรายการไทย PBS ที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาเนี่ยนะครับตามมหาวิทยาลัยตามหัวเมืองเนี่ยนะครับในภูมิภาคเนี่ยลองทำสกู๊ปข่าวที่น่าสนใจ
ไปเสนอส่งไปใช่ครับเราก็จะเห็นนิสิตนักศึกษาทำเรื่องของชุมชนท้องถิ่นใช่ใช่เรื่องปัญหาปากท้องชาวบ้านในท้องถิ่นเนี่ยไปเสนอทางไทย PBS ค่ะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่รัฐธรรมนูญปี50เนี่ยนะครับที่จะเป็นเปิดกว้างว่าให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจการวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคมนะครับค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นหัวใจหลักของเพิ่มเติมจากรัฐธรรมนูญฉบับปี40นะคะเพราะนั้นในรัฐธรรมนูญฉบับปี50ก็จะเห็นว่ามีทั้งเรื่องประเด็นการจัดสรรที่มีรูปแบบใบอนุญาตที่เข้าสู่กระบวนการแข่งขันกันมากขึ้นนะคะพยายามจะให้เป็นเสรีและเป็นธรรมที่สุดเท่าที่เราพึงจะทำได้แล้วองค์กรเดียวเราเกิดขึ้นด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ขณะที่40องค์กรเราได้มาเพียงกรรมการชุดเดียวชุดเดียวใช่ค่ะนั้นการทำงานบทบาทต่างๆก็น่าจะทำได้มากขึ้นอย่างที่เราเห็นในรูปแบบบริการในปัจจุบันใ